ชื่อเบสนะครับเป็นเจ้าหน้าที่นำชมในรอบนี้นะครับชื่อเบสครับเบสครับที่แปลว่าดีนะครับเคยมาที่นี่กันหรือยังครับครั้งแรกครับผมมาจากที่ไหนครับกรุงเทพครับที่นี่นะครับก็คือปราสาทสัจธรรมนะครับปราสาทสัจธรรมนะครับก็สร้างโดยคุณเล็กแล้วก็คุณประภัยวิริยพันธ์นะครับนอกจากที่ปราสาทสัจธรรมนี้แล้วนะครับก็ยังมีเมืองโบราณแล้วก็ช้างสามเศียรเอราวัณด้วยครับที่เป็นผลงานของคุณเล็กนะครับครับในแต่ละที่ที่ท่านสร้างนะครับก็มีจุดมุ่งหมายแล้วก็ความหมายที่แตกต่างกันนะครับอย่าง เมืองโบราณนะครับก็จะสื่อให้เห็นว่านะครับว่าสมัยก่อนนะครับถึงจะมีความแตกต่างทั้งทางชาติเชื้อชาติวัฒนธรรมนะครับแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ในส่วนของชาติสามเศียรเอราวัณนะครับนั่นคือจะเป็นศาสนาคำจุนโลกนะครับและที่นี่นะครับปราสาทสัจธรรมนะครับก็จะทำให้ทุกคนนะครับเห็นว่าหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติตอนนี้เดี๋ยวนี้เพื่อให้สังคมโลกเกิดความสงบสุขนั่นเองครับครับแล้วก็ตัวปราสาทนี้นะครับสร้างเมื่อพ.ศ.2524นะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับจนตอนนี้ก็38ปีแล้วครับ2524ก็นานแล้วนะฮะใช่ครับแล้วการจะเสร็จเมื่อไหร่ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดครับเพราะว่าเป็นงานไม้ทั้งหมดนะครับทั้งตัวอาคารเป็นไม้ทั้งหมดครับถ้ามานี่เอามาจากไหนทำไปนี่มันต้องมีซ่อมเนี่ยบ้างอย่างมีด้วยครับมีด้วยเพราะว่าเจอผลกระทบจากทั้งแดดทั้งน้ำแล้วก็ไอเค็มจากทะเลด้วยครับครับไม้ล้วนๆเลยใช่มั้ยใช่ครับโอ้มันดีอยู่ได้นานเนาะครับคงไม่ใช่ไม้สักครับทั้งหมดจะเป็นไม้ประเภทเนื้อแข็งนะครับที่รวมอยู่ด้วยกันก็จะมีไม้ประดู่ไม้แดงไม้เคียมขนองนี่ที่มันถูกอากาศภายนอกเนี่ยเขามีสารที่มีอะไรเคลือบหรือว่าหยอกหรือว่าขาดลดอะไรชุบอะไรบ้างก็จะมีทาสีนะครับแล้วก็แช่น้ำยารักษาไม้ด้วยครับยารักษาไม้ใช่ครับเพื่อป้องกันให้ไม้เราอยู่ได้นานที่สุดครับแล้วมานี่เอามาจากไหนฮะมาที่เอามาทำเลยฮะเป็นของที่คุณเล็กซื้อสะสมไว้ครับแล้วก็มีจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับอ๋อครับไอ้พวกนี้มีฝนร่วงไหมไม่มีครับก็จะมีแค่เข้ามาทางหน้าต่างแล้วคนสองคนสายเข้าไปด้วยก็จะมีเป็นบางจุดครับหลังคานี่ก็เป็นไม้เลยใช่ครับหลังคาก็สองบ่อยใช่ครับจะเริ่มจากจุดไหนก็ทั้งปราสาทนะครับมีทั้งหมด4ห้องนะครับแล้วก็1ห้องถ่วงตรงกลางนะครับแต่ละห้องก็จะสื่อความหมายแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นห้องนี้นะครับปัจจุบันนะครับมนุษย์เรานะครับมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าก้าวไกลไปมากนะครับจนลืมไปว่าแท้จริงแล้วเรามาจากไหนเกิดมาจากอะไรนะครับแท้จริงแล้วมนุษย์ทุกคนนะครับและทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้มีความเท่าเทียมกันทั้งหมดนะครับก็คือเกิดมาจากธาตุทั้ง4นั่นเองครับจะได้แก่ธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำและก็ธาตุดินครับธาตุลมธาตุไฟแล้วมันมาจากไหนคำสอนนี่มาจากไหนผ่านงานแกะสลักที่เป็นรูปแบบนี้นะแต่ละห้องก็จะมีงานแกะสลักที่แตกต่างกันไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้สัจธรรมเนี่ยความหมายของสัจธรรมเนี่ยจิตใจเนี่ยมันมาจากไหนมาจากความเชื่อใดๆมันมาจากความเชื่อใดอะไรอย่างนี้แหละมาจากที่ไหนอันนี้ก็เป็นความจริงของชีวิตครับสัจธรรมไม่ใช่มันต้องมีที่มามันมาจากศาสนาหรือมาจากอะไรก็ไม่รู้แล้วไงไอ้พวกนี้ยังเก็บไม่เจ็บยังไม่ลงลงยังครับยังไม่เสร็จยังไม่จบมาต่อเลยครับครับภาพทั้ง4นี้นะครับก็ถ้าเปรียบเสมือนร่างกายของคนเรานะครับก็ต้องมีภาพทั้ง4ด้วยนะครับถ้าเปรียบภาพดินนะครับก็เหมือนของแข็งภายในร่างกายนะครับเช่นกระดูกฟันเป็นต้นภาพลมนะครับก็คือลมหายใจของคน
เรานะครับธาตุไฟก็เปรียบเสมือนอุณหภูมิความร้อนภายในร่างกายนะครับและธาตุน้ำก็ความเหลวภายในร่างกายอธิบายแบบไม่ต้องละเอียดมากนะเวลาจำกัดด้วยประมาณ30นาทีก็สวยมากเลยแค่ว่ามาจากศาสนาพราหมณ์นะฮะแบบดินน้ำลมไฟเนี่ยก็พุทธก็ใช่ก็คือพื้นฐานอ่ะดินน้ำลมไฟเข้ามาก็จากมนุษย์เราฮะตรงนี้กราบไหว้ขอพรกันเรียงครับเดี๋ยวคุณพ่อแม่มาสาธิตนะครับอ๋อที่สาธิตนี่ครับสาธิตกราบไหว้ขอพรก็ถอดรองเท้าแล้วก็ถอดหมวกนะครับพระบรมสารีริกธาตุมีบรรจุเอาไว้ด้านในเราถอดจากตรงนี้ก็ได้ไหมครับก็มีไม่พ้นซึ่งความตายนะครับก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายกันทั้งหมดนะครับที่ทรงเหลือไว้ก็จะมีความทรงจำเท่านั้นนะครับก็คือความดีหรือความชั่วตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราจะทำความดีหรือทำความชั่วให้คนจดจำก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราที่มีสิ่งที่หล่อนอย่างนี้ด้วยแต่ทางไฟไฟเนี่ยมันอยู่แบบนี้แต่มันจะมีเรื่องตามไม้มีช่วงไม้มันด้านบนไม่เป็นไรใส่นะคะมันงานจริงงานละเอียดยิบๆเลยครับส่วนเราปลาเรื่องความปลอดภัยฮะเดี๋ยวก็จะค่อยเคลมอีกนะโอ้แม่แผ่นคือแผ่นไม้แผ่นใหญ่มากเลยเนี่ยมันก็ความรู้สึกที่ดีกำลังเป็นน้ำตอนนี้กำลังก่อสร้างนะฮะนี่เป็นสร้างเพิ่มเติมครับจากตรงนี้นะครับโอ้สวยมากเลยว้าวโอ้ดูข้างบนดูข้างบนสวยนะโอ้ my god ฮะจะแกะด้านล่างครับแล้วก็หนอนขึ้นด้านบนแล้วขึ้นไปที่ฝั่งด้านบนจะได้ดูว่ามันจะดีได้ไหมเพราะว่าก่อนที่จะแกะนะครับก็จะวาดสเกลมาลงในกระดาษก่อนนะครับแล้วก็ใช่หลังจากได้จากในตัวกระดาษแล้วนะครับก็ขยายสเกลให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ไปเทียบกับตัวไม้ว่ามันจะพอดีขนาดไหนนำตัวกระดานนะครับที่วาดแล้วก็นำขึ้นมาเทียบด้านบนก่อนแล้วก็ค่อยนำลงมาถ้าได้สัดส่วนที่พอดีกับตรงนี้แล้วเราก็เอาลงมาด้านล่างแล้วก็มาใส่ในตัวไม้แล้วก็วาดลายเพื่อเก็บติดกินเพื่อกันไม่ให้ไม้เราเสียหายนะครับเพื่อการตัดมีฐานที่ความลูกตรงนี้ตรงนี้ตัดติดกันว่าที่นี่เป็นตัดติดก็จะมี170ต้นครับเสาใหญ่มีในตัวอาคารทั้งหมดมี170ต้นนะครับเสาที่รองรับน้ำหนักนะครับ170ต้นนะครับส่วนห้องนี้นะครับต่อมาจากห้องที่1นะครับก็คือเมื่อเราเกิดมาแล้วนะครับก็ต้องพึ่งพาใส่ธรรมชาตินะครับธรรมชาตินะครับก็ได้มอบปัจจัยสีให้กับเราด้วยนะครับเราก็ต้องใช้อย่างโภคพอเพียงนะครับไม่เบียดเบียนธรรมชาติจนมากเกินไปนะครับเพราะการพลังของธรรมชาติแล้วก็ต้องพึ่งพาพลังอาศัยจันทร์พระอาทิตย์พระจันทร์และก็ดวงดาวด้วยบริเวณไหนฮะที่แบบบ่งบอกถึงพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็ดวงดาวฮะส่วนนี้จะอยู่ด้านในครับที่เป็นพระอาทิตย์เป็นเทพแต่ละประจำดวงดาวนะครับใช่ครับ
ไม่ใช่อ๋อแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ให้เข้าไปดูมีหลายร้อยชีวิตของทีมงานใช่โอ้โหเทวะชุดชิ้นงานของเขาก็จะขึ้นไปเก็บรายละเอียดบ้างเลยแล้วก็ปิดการระบายข้อได้นะครับไม่เป็นไรค่ะแล้วพอลบเราก็ดูข้างล่างก่อนครับเดี๋ยวแก้วขึ้นไปดูเองครับเป็นสารีริกธาตุใช่ไหมครับครับที่อยู่ด้านบนครับด้านล่างก็จะเป็นพระธาตุเป็นของพระสังฆ์อ๋อครับครับข้างบนเป็นสารีริกธาตุข้างล่างเป็นพระธาตุของอัครสาวกนะครับแล้วส่วนบนที่เป็นพระบรมสารีริกธาตุด้วยกันนะครับโอ้สวยมากเลยว้าวห้องนี้เป็นห้องที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเสร็จเกือบทั้งหมดนะครับห้องนี้คือห้องที่สมบูรณ์ที่สุดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นห้องที่3นะครับห้องที่3นะครับด้านเสาได้แกะสลักเสร็จหมดแล้วนะครับฮะแม่เขาบอกว่าอันนี้เป็นห้องที่3อันนี้คือห้องที่สมบูรณ์ที่สุดฮะห้องนี้เหรอแล้วก็แกะสลักเสร็จหมดแล้วด้วยอ๋อด้านนี้ใช่ไหมฮะเหลือแต่เพียงรอบนอกครับที่เป็นตัวตุ๊กตาพระโพธิสัตว์นะครับที่ยังไม่สมบูรณ์ด้านในเราเสร็จทั้งหมดเลยครับห้องเสาขึ้นไปข้างบนวิมานแล้วก็ดอกด้านบนเสาโอ้โหงามจริงๆงามจริงๆครับท่านผู้ชมโอ้โหที่ล็อกตัวไม้ไว้ด้วยกันใช่ครับเป็นที่ต้องใช่ครับกองเสาไว้ข้างในเสาก็คือข้างในเสาเป็นไม้เสาก็เป็นเสาตรงๆเหมือนห้องนู้นเลยครับใช่ครับแล้วก็จะใช้หัวแบบนี้มาประกอบเพื่อปิดตัวเสานะครับนี่ครับจะมีรอยอยู่คือข้างในมันเป็นเสาไม้กลมๆอย่างนั้นแหละใช่ครับแล้วนี่คือแบบเป็นแบบเหมือนกระติกเหมือนกระติกซออ่ะใช่ครับมาต่อใช่ไหมฮะเลโก้ก็จะแบบข้างในแกนเป็นเหล็กแล้วเป็นปูนซีเมนต์แล้วเขาก็จะเอาปูนปั้นมาแปะไว้แต่อันนี้ข้างในทั้งแกนในแกนนอกก็เป็นไม้สากเป็นไม้เนื้อแข็งครับมีระบบที่ความปลอดภัยไฟฟืนต้องดีมากด้านบนก็จะมีระบบดับเพลิงมีดับเพลิงใช่ไหมครับในส่วนของด้านบนหลังคาแต่มันเป็นไม้ทั้งหมดรอบตัวปราสาทก็จะมีท่อน้ำไว้สำหรับดับเพลิงมีประตูนี่สำหรับประตูตรงงานจริงตอนนี้ถ่ายวิดีโอฮะนี่เดี๋ยวอัพขึ้น YouTube ฮะแล้วก็จะได้ดูกันเนี่ยตรงนี้นะครับก็จ
ะมาเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างไรให้มีความสุขนะครับก็เจ้าฟรีครับเหล่าพระโพธิสัตว์นะครับแล้วก็เหล่าผมจื้อเหล่าจื้อแล้วก็เหล่าเง็กเซียนนะครับผมจื้อเหล่าซื้อแล้วก็เง็กเซียนและผมจื้อเหล่าจื้อแล้วก็แปดเซียนอ๋อก็จะพูดถึงพวกนี้ก็จะการที่จะอยู่ร่วมกันได้นะครับก็ต้องมีการให้อภัยมีความเสียสละมีความเกื้อกูลกันนะครับเคารพเกียรติซึ่งกันและกันนะครับพระโพธิสัตว์จะอยู่รอบๆนะครับเซียนจะอยู่ตามพระโพธิเซียนอยู่ตามช่องหน้าต่างพวกโพธิสัตว์จะอยู่รอบๆนะครับอ๋อนี่ก็เห็นวิวทะเลด้วยครับต่อเลยครับเดี๋ยวต่อทางห้องที่4ด้านล่างนะครับครับวันนี้มีบันไดขึ้นไปด้วยครับท่านผู้ชมนะครับว้าวซุ้มตรงนี้สวยมากเลยครับท่านผู้ชมโอ้ว้าวจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะตรงนี้ฮะตรงนี้ก็จะเป็นนะครับไม่หลวงราชการที่9ที่พยายามสื่อให้เห็นว่าท่านเป็นผู้เสียสละของไทยจริงนะครับอ๋อครับโอ้สวยมากอันนี้คือห้องที่4ก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอ๋อห้องที่4ให้ระวังฮะเดี๋ยวปวดปวดทิ่มพอเป็นไม้เนี่ยฮะโอ้บันไดท่านโอ้ไม่ใช่บันไดนะไม้จริงนะไม่ใช่ไม้ปลอมนะปูนป่ะเป็นไม้ครับไม้จริงเหรอแค่ดูแผ่นกระดานต้องใหญ่มากเห็นไหมฮะใช่ไม้มหาศาลเลยโอ้มหาศาลเลยจริงมีพื้นก็ไม้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องสำหรับครอบครัวนะครับก็จะมีตัวแทนเทพบิดามารดาต้องดูนี้ใช่ไหมฮะมุมตั้งครรภ์ไหมครับฮะครับคือพ่อแม่ก็จะเลี้ยงดูเราตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์อ๋อตั้งแต่ท้องเลยใช่ไหมฮะใช่อยู่ในครรภ์นั้นใช่ไหมฮะก็ออกมาตรงนี้รูปที่สองครับครับสวยแม่สุภาพดีเมื่อลูกโตมาอีกหน่อยครับก็สอนเดินนี่นะครับสอนเดินสอนนั่งนะครับมอบความรู้มอบการศึกษาให้แก่ลูกนะครับเพื่อให้ลูกดำรงชีวิตอยู่ได้ลูกชายคนปัจจุบันชื่ออะไรนะคุณที่ดูแลคุณนี่คุณพี่จ่ามาต่อเลยจ้ะครับต่อมาเห็นลูกครับครับลูกผู้ชายนะครับก็ต้องบวชครับลูกต่อมาลูกผู้หญิงนะครับก็ออกเรือนมีครอบครัวนะครับเล็กตัวออกไปครอบครัวและลูกสุดท้ายนะครับเมื่อท่านแก่ชราแล้วก็
ต้องดูแลต่อครับทุกท่านนะครับเหมือนที่ท่านเคยดูแลเมื่อเรายังเด็กๆครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับเสื้อขาวต้องใส่น้ำตาลใส่จีนจีนใช่ครับแต่งตัวแบบไม่รู้เลยว่าเป็นตัวเล็กๆตัวใหญ่นั่นที่เจอเจ้าของบูลิเวอร์เหมือนกันนะครับหมดเลยนะฮะเนี่ยหลังคาก็เป็นไม้ครับเนี่ยมันนี่หมดแล้วเหรอครับก็มีฐานทั้งหมดมี4ห้องโอเคห้องโถงใหญ่เรียกว่าห้องโถงนะห้องสบกับห้องสบกับาสีที่ของสวยงามแล้วเนื้อที่ของตัวปราสาทเนี่ยเพื่อที่ประมาณ4ประมาณ80ไร่ครับตั้งแต่ด้านบนจุดขายตัวจนถึงคือเราขับรถขึ้นมาเนี่ยที่ของที่หมดเลยใช่ครับตั้งแต่ประตูเข้ามาจอดตรงนู้นฮะตรงนู้นนะฮะตรงงองข้างมาฮะนู่นไกลเลยฮะแต่เดี๋ยวแค่วนมาเดินสักรอบตรงนี้จากตรงนี้บริเวณนี้แล้วที่มีกำแพงเนี่ยเ